โอเคขอพรเรียบร้อยขอจริงนะทุกคนขอจริงนะเนี่ยเปิดไข่เคี้ยวกันละกัน1 2 3ป้องสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะคริปโตโปเตมัสนะคะกลับมาเจอกับเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะคะใน Morning Moon Village นะคะเกมฟาร์มเกมเดียวที่แอดมินจะเล่นนะคะหรอนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันกับฟาร์มเดิมของเรานะคะฟาร์มสมายเนาะเดี๋ยวเมื่อแฟลชแบ็กกลับไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเปิดไข่เราเปิดไข่คุณคนนี้นี่เราเปิดไข่อันนี้เนาะเราเปิดหานี้นะคะเขาอัปเดตใหม่พอดีเนาะแล้วก็เพิ่มไข่เข้ามาแล้วเปิดไข่อันนี้เราได้เจี๊ยบมา1ตัวนะคะเราได้น้องมิลกี้มานี่พอได้มิลกี้มาปุ๊บอุ๊ยหายไปไหนล่ะอ๋อแอดมินลิสต์อยู่ในเว็บเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนนะสักครู่นะโอเคค่ะก็ไปขายมาแล้วเอ้ยไปยกเลิกการขายมาแล้วนะคะตอนแรกตั้งขายเอาไว้นะคะแอดมินอ่ะได้ลูกเจี๊ยบมา1ลูกใช่ไหมเอ้ย1ตัวแล้วก็เอามาคาบไข่ใบแรกแล้วก็มาคาบไข่ใบที่2อีกเปิดเพิ่มเนาะใช้ไข่ขาวไข่ขาวไม่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะใช้ไข่เริ่มต้นนะคะไข่ตั้งต้นเนี่ยไข่ตั้งต้นนะคะบอกี้นะคะบอกี้เอ็กใช้ไป6ฟองนะคะ6ฟองเปิดเจอลูกเจี๊ยบ2ตัวก็เลยได้ไข่มานะคะได้ไข่มาเนาะมังคุดก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็ดึงในตลาดด้วยนะคะแล้วก็ตัดหญ้านิดหน่อยผลไม้แล้วก็มีของเราอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ผลผลิตแล้วก็มีอยู่แล้วแล้วก็ไปตั้งรับมานิดหน่อยเพราะว่ามะเขือเทศจําเป็นที่จะต้องใช้เยอะเนาะเราถอนสเต็มออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมีได้พอนะคะพอค้าไปแล้วเนี่ยตอนแรกกะว่าจะขายเป็นไข่แล้วให้คนที่ซื้อเนี่ยไปเปิดลุ้นเองแต่ว่าไม่มีคนซื้อคุณพี่ไม่มีคนซื้อเลยค่ะไอเราก็นึกว่าแบบอยากได้ไข่ไปเปิดลุ้นเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าลัคกี้อ่ะเราก็จะได้ไปในราคาที่ถูกใช่ไหมถ้ามันได้แม็กenergy ไปบวก8อ่ะเนาะแต่ว่าไม่มีคนซื้ออ่ะทุกคนก็เลยเฟลค่อนข้างเฟลมากๆเลยล่ะก็เลยกะว่าจะมาเปิดประชด เปิดไปชดไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเปิดขายกัน2ฟองนะทุกคนถ้าสมมติว่ามันได้ลูกเจี๊ยบดีหรือว่าลูกเจี๊ยบไม่ดีหรือว่าได้ไก่แบบไก่บวกไม่ดีอ่ะก็อาจจะต้องพออาจจะพอแค่นี้แล้วก็น่าจะต้องเก็บไว้ใช้เอง1ตัวแล้วก็เดี๋ยวขายเท1ตัวหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะบอกอย่างนี้ทุกคลิปไม่มีคนสนใจสักคลิปไม่เป็นไรนะคะเรายังมีสกิลการเล่นของเราที่มันมีนิดๆน้อยๆเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูแล้วขัดหูขัดตาขัดใจนะคะก็ทนหน่อยนะคะก็ทนเอานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบฝืนมากอยากได้รับข้อมูลหรือว่าอยากได้แบบว่าสาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขออภัยจริงนะคะเพราะว่าคลิปนี้ไม่เป็นคลิปเล่นเกมเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยขาดสาระไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงต่อให้เป็นการเล่นเกมก็จริงเราไม่ใช่สายรีเสิร์ชในเกมอยู่แล้วเราก็เล่นตามงูปลาของเราไปนะคะแต่ว่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแนะนำนะคะเรามาปรับใช้แล้วนี่เห็นไหมเน้นฟาร์มหินมากกว่าละนี่ไหมเน้นฟาร์มหินมากกว่าอ้าวไหนหินไม่มีเลยปลูกแล้วนี่ปลูกแล้วนะคะหินมีเยอะกว่ามะเขือเทศรอบเนี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเกลือนะคะก็เดี๋ยวทำมาหากินนะคะเอาวันนี้เอาผลผลิตไปขายต่อไปเราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตของเราโดยการเป็นชาวนาที่แท้จริงนะคะฟาร์มไม้ฟาร์มหินมาปลูกนะคะแล้วก็เอาผลผลิตมาขายเพราะว่าเราอัพร้านค้าได้แล้วเนาะเราอัพร้านค้าได้แล้วแล้วแอดมินก็เลยกดแบบขายแบบจัดเต็มเลยอ่ะทุกคนคือลูมี่ที่เอาซื้อไข่ไป6ฟองอะค่ะ
ที่ซื้อขายไป6ฟองนี่คือไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะคือขายของในตัวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าดอกไม้เราก็มีเยอะมากพอขายไปปุ๊บอะไรเกิดขึ้นทุกคนวันนี้วันที่22วันนี้วันที่เอ้ยวันที่22ก็บ้าแล้ววันนี้วันที่28ดอกไม้ขึ้นค่ะดีขึ้นมาจากดอกเหลืองมา11เนาะ11ขึ้นมา14อ่ะทุกคนแพงขึ้นมา3บาทอัตราเนี่ยค่ะอัตรากันเพิ่มขึ้นมา3บาทโคตรโหดอ่ะแล้วแต่พอแต่ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะเราขายใน NPC เนาะตอนแรกอ่ะเราเอาอันนี้มาขายนะคะเพื่อที่จะอัพเลเวลเนาะพออัพเลเวลได้ปุ๊บเป็นเลเวล2นะคะเลเวล2ก็เอาดอกไม้มาขายพอขายดอกไม้ได้แล้วก็เลยได้เป็นเลเวล3ละเดี๋ยวเลเวล4นี่คือค่อยๆทยอยขายไปทีละอันเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคุณคายเนี่ยมีว่าคุ้มมากที่สุดในเกมแล้วนะเพราะว่ามันสามารถทำเงินได้จริงๆนะคะเราไม่ต้องไปเสี่ยงขายแบบ P2P ให้เสียค่าแก๊สด้วยนะคะก็คือขายกับคุณขายได้เลยเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่ามาแบบเบาๆสั้นๆอ่ะคลิปนี้มันเป็นสั้นๆเราต้องมาเปิดหน้าบ้านตัวเองนะคะเพื่อความปังปุริเย่ปังปุริเย่ฉายไม่ได้หรอเห็นเขาว่ากันว่ามันติดเซนเซอร์เนาะเปิดอะไรก่อนดีอ่ะทุกคนตื่นเต้นรอตื่นเต้นจังเลยอุ้ยทุกคนตอนแรกมีนั่งแบบเยอะมากเลยนะ60 70เลยอะแต่ว่าเอาไปคราฟให้นี่หมดเลยไปคราฟฟู้ดสลัดเพราะว่าไปคราฟฟู้ดสลัดเพราะว่าจะเอาฟู้ดสลัดมากินตอนเกี่ยวหญ้าเนาะหญ้า400อะทุกคนเราทํา2ฟองก็คือ800อะค่ะก็คือเกี่ยวหญ้าวนไปนะคะครับไข่เสร็จก็คือสนตะไคร้ตัวเองเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงขอพรก่อนโอเคขอพรเรียบร้อยขอจริงนะทุกคนขอจริงนะเนี่ยเปิดไข่เขียวก็แล้วกัน1 2 3ป้องตื่นเต้นอุ๊ยไวจังไม่กล้าเปิดเขามีอัตราดรอปเจี๊ยบดำไหมอ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้อัตราดรอปอ่ะเออเย้วู้ทุกคน10%ป่ะ 10% ดิแคปเลยค่ะแคปเลย 10% 10ทุกคน 10% แล้วไม่ได้เจี๊ยบดำทุกคนเราไม่ได้อ่ะ 10%ใช่ป่ะ 10% ดิ 10% 10% ทุกคนสิบเปอร์เซ็นต์มีอัตราดอกอีวันนี้สิบแฮปปี้เอ้ยทุกคนไม่กล้าเปิดนี่เลยอันนี้ต้องเกลือแน่เลยอ่ะเพราะเราเคยได้ไปแล้วตัวหนึ่งถ้าได้ไก่ก็ขอเป็นบวก8แล้วกันนะเจี๊ยบดำหรือว่าบวก8เดี๋ยวขอพรก่อนหนึ่งสองสามโอ้ขอพรขอพรมาทุกคนที่เงียบๆคือขอพรเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยววันนี้ลงเลยเดี๋ยววันนี้ให้คนตัดลงเลยก็คือเราลงไปทั้งหมด5 EP ใช่ไหมทุกคน5 EP เดี๋ยวเราลง EP 7ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราอัดเสร็จแล้วเราลงเลยเพราะว่าเราดีใจมากแต่ EP 6ก็คือรอก่อนรอคนตัดก่อนเพราะว่าเพิ่งส่งไปให้วันนี้ก็คือ7ออกก่อน6แล้วกันเพราะว่าวันนั้นแต่ว่ามิไม่ได้อัดตอนคราฟไข่เอาไว้สิเพราะว่ารีบทำมากคืนนั้นไม่ได้นอนเลยค่ะทุกคนคืนนั้นแบบนอนน้อยมากนอนคนเดียว
โคมตลกเลยเป็นคนตลกอุ้ยทำไมเปิดนานจังอ่ะทำไมไข่ฟองนี้เปิดนานจังไม่กล้ากดเลยอ่ะคุณพี่ไห้ไก่ดำมาอีกตัวมาไก่ดำหนึ่งสองสามโป่งอื้อเย้เป็นแฮปปี้ชิคเก้นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใช้เองแล้วไปขายแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โอ้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนี่แคปไปเลยโอเคไหนอะฮะเอาอยู่ไหนอะเอาอยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เอ็นเตอร์ทุกคนเชื่อไหมมิกอะเก็บไข่เอาไว้กับตัวเองอะประมาณ2วัน3วันตั้งขายอะตั้งขายเองอะค่ะทุกคนประมาณ3วันไม่มีคนซื้อทุกคนแล้วเปิดมาเป็น Mac Energy เพราะมิกไม่อยากแบกรับความเสี่ยงตอนเปิดอะเห็นปะทุกคนจะสั่งเนี่ยไม่รู้สิทุกคนดูมาอาจจะรู้สึกว่ามันเวอร์นะคะแต่คือมิกก็เป็นคนอับโชคจริงๆคือแอดมินน่ะเป็นคนอับโชคเลยอ่ะซื้อหวยก็ไม่ถูกทำเลขก็ไม่ถูกถือเหรียญอะไรมันก็ไม่บวกคือแบบเป็นคนแบบอับโชคแบบอันลัคกี้มากๆอ่ะหมดแล้วค่ะแต้มบุญโอ้ my gosh ใส่ซะเลยน่ารักน้องต้าอุ๊ยแล้วเข้ากับชุดพอดีเลยเพราะว่าชุดเราเป็นสีฟ้าชุดเราเป็นสีฟ้าค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดกันไปเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปเราจะลง EP 7กันก่อนนะคะทุกคนเราจะลงกันที่ EP 7ก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ลงก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราดีใจมากนะทุกคนนะบวก8ดูสินี่ดูโดโดยี่ Mac Energy บวก8นะครับนะครับนะครับนี่ยังไงล่ะนี่อันนี้อีกอันนี้ก็คือเอาไปทำได้นะเฮ้ยแฮปปี้โอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยหรือว่าจะเอาไปคราฟไข่ดำก่อนต่อดีนะเนี่ยไปคราฟไข่ดำต่อดีไหมหรือว่าใครจะรับเราดูก่อนว่าเราคราฟไข่ดำไหวไหมร้อยโทเมโต้ร้อยคอร์นร้อยแคบเบจนะคะแล้วก็10แมงโกสตีนอ๋ออันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้เรามีสต็อกไว้อยู่แล้วอีก2ก็จะครบนะคะแต่ว่าเรามีอีบอมนี่ชีก็เป็นไปได้ทุกคนโหดเดี๋ยวก็ครับตัวนี้ซะเลยแต่ว่าแต้มบุญความไม่นี่เรามันหมดไปแล้วค่ะทุกคนเราเข้าป่าโชว์ดีไหมเข้าป่าโชว์คนดูแถวนี้ดีกว่าแฮปปี้เข้าเลยจ้าไปไม่กลัวใครทั้งนั้นนะคะมาเหอะแถวเนี้ย มาเหอะเนี่ยตีหมดแมปเลยแมปมีกี่แมปคือพาไปตีหมดทุกแมปเลยเพราะว่าเรามี Mac Energy เพิ่มมาตั้ง8 ก็คือในทางใช้งานนะคะมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะคะเรามีไว้เท่นะทุกคนนะบวก8เลยเลยบวก8เลยเจ้ดูสิคือทุกคนคิดดูดิมิกไม่กล้าค่ะมิกไม่กล้าเปิดเองเพราะว่าไม่รับไม่ไหวที่จะเปิดออกมาแล้วมันเฟลอะค่ะทุกคนก็เลยแบบเอาความเสี่ยงไปไว้ที่คนอื่นดีกว่าตั้งขายแบบ3วันน่ะไม่มีคนซื้อตั้งแต่มันอัพอะทุกคนวันที่25ป่ะถ้าจำไม่ผิด25 26เฮ้ยขิงอะขิงค่ะตะไคร้ได้อีก10ปีแต้มบุญที่ใช้มาทั้งหมดนั้นได้ใช้ลงไปหมดแล้วแต้มบุญที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นคนบ้าแล้วนะคะล่าสุดเปิดคลิปเป็นคนนะคะจบคลิปเป็นคนบ้าโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอหลังจากนี้นะว่าแบบจะขายดีหรือว่าจะไปต่อหรือว่าเอาไว้แต่เอาจริงๆแล้วก็โอเคแล้วนะพอใจแล้วพอใจแล้วนะเนี่ยเราคราบไข่ดำทำต่อดีกว่าไหมเราคราบไข่ดำต่อดีกว่าค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเดี๋ยวมิกลงคลิปวันนี้เลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้คือจะให้คนตัดคลิปลงวันนี้เลยแล้วเดี๋ยวมิกรบกวนเพื่อนๆช่วยปรึกษาหน่อย ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยได้ไหมคะคือแบบว่าเราก็ไม่ใช่คนเก่งกาจอะไรมากมายนะคะว่าเราจะเก็บน้องเอาไว้ครับไข่ดำหรือว่าเราจะขายถ้าขายจะขายได้ไหมอ่ะก็กลัวขายไม่ได้เหมือนกันวิ happy อ่ะโอ้ยเอ้ามันตีสองทีได้ไม่งั้นจะได้ไปตีก้อนกลางมาโทษโอเคนะคะทุกคนหน่อยเราดูซิว่าแม็กเอเนอร์จีได้เท่าไหร่อุ้ย14เฮ้ยลดลดลดไปเลยค่ะอุ้ยทุกคนคิดดูดีแล้วเราได้แบบเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองนะคะสำหรับมิกนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่แล้วเป็นสายมูนะคะแล้วสงสัยว่ามิกบูชาอะไรอยู่นะคะก็DM เข้ามาสอบถามช่องทางส่วนตัวนะคะแล้วมิกจะบอกไม่บอกเลยสิ่งที่มิกบูชานะคือแบบครูบาอาจารย์ที่คอยบูชาเราขออนุญาตมูนิดนึงนะคะคือแบบของจริงของจริงไม่เสียแรงที่ตื่นเช้าไปใส่บาตรมาเมื่อเช้านั่นเนี่ยโอเคแฮปปี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาลงก่อนเลยนะวันนี้นะคะเราจะอาจจะเป็น EP ถ้าจำไม่ผิดน่าจะลงไป6 EP อ่ะเดี๋ยวเช็คเลยค่ะ EP ล่าสุดเป็น EP ที่6นะคะเดี๋ยวเราลง EP ที่8ก่อนนะคะ EP 7ช่างมันเราลง EP 8ก่อนนะคะเราอยากอวดให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าเรามีของดีๆนะคะเพชรบวก8ไข่ฟ้าเปิดได้บวก8ไข่เขียวเปิดได้อีโบนี่อ่ะทุกคนเป็นไปได้ยังไงอ่ะซื้อหวยก็น่าจะถูกนะเนี่ยงวดเนี้ยซื้อหวยต้องถูกแน่เลยโอเคค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเอาขึ้นแบบเนี้ยละค่ะเพราะว่าจะได้ให้คนแถวนี้เห็นว่าความโชคดีของแอดมินมีมากแค่ไหนประมาณนี้นะโอ้ยทุกคนลืมเลยคุณเคไปไหนอ่ะอยากแจกมากๆเลย10ลูมี่เนี่ยคือแบบกักเอาไว้ให้เลยนะคะเนี่ย10ลูมี่นี่คือแบบขายของหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไปแล้วนะเนี่ย10ลูมี่นะคะรออยู่นะคะคุณเคถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้ได้ดูอยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะผ่านอีเมลก็ได้นะคะหรือว่ารีพลายเบอร์โทรกลับมาก็ได้นะคะถ้าเกิดแอดมินกดไลค์ปุ๊บแปลว่าแอดมินรับรู้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยลบคอมเมนต์ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากแปะข้อมูลส่วนตัวเอาไว้นานนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากส่วนตัวจริงๆก็ติดต่อเข้ามาในอีเมลของคริปโปปาเตมัสนะคะถูกต้องเรียกชื่อคริปโตปาเตมัสฮิปโปฮิปคริปโตปาเตมัสถูกแล้วนะคะเข้ามาที่ about ของช่องเนาะแล้วก็เขาจะมีอีเมลของแอดมินเอาไว้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะประมาณนี้นะคะคุณเคนะอย่าลืมนะคะอยากแจกเด้อนะประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครที่ได้อยู่ดูคลิปนี้รบกวนคอมเมนต์เข้ามาให้คำแนะนำทีนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปกับสิ่งที่เราได้มาวันนี้นี้แต่คิดเอาไว้ในใจตัวมิ้งเองก็ไม่คิดเอาไว้ในใจว่าอาจจะค้าเป็นไข่ดำเนาะทำไข่ดำดีกว่าเผื่อเปิดมาได้ไก่ทองนะคะถ้าเกิดเปิดมาได้ไก่ทองปุ๊บก็ต้องทำอีก5ตัวนะคะก็เสียไปประมาณ 18,000 19,000 ประมาณแสนกว่าเนี่ยค่ะกว่าจะได้มาซึ่ง NFT ตัวนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะลาหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ลาสักทีมันจะโม้อยู่นั่นแหละห่วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ